บ้านคือที่รองรับการใช้ชีวิตชอบอะไรก็อยู่แบบนั้นนะครับเพราะว่าออกแบบจริงๆมันก็ไม่ได้คำที่ยิ่งใหญ่อะไรมันเป็นเพียงแต่สิ่งที่เราเหมือนกับว่าเราเห็นสิ่งที่เราจะทำก็เหมือนเสื้อผ้าที่เราใส่อ่ะเราเป็นคนยังไงเราก็แต่งตัวอย่างนั้นนะเวลาเราเดินเข้ามาข้างในพี่รู้สึกว่าต้องการสร้างความแตกต่างของความรู้สึกความฝันที่เราเชื่อมโยงกับธรรมชาติตรงนี้เป็นสิ่งที่พี่เห็นในงานของเราต่อให้บ้านแพงถูกมันอยู่ที่คำนี้สบายแล้วก็มีความสุขจริงๆตอนนั้นที่รู้สึกก็คือแบบรู้สึกก็อยากจะเป็นออกแบบแล้วมันไม่เหมือนเป็นบ้านนะมันเหมือนกับเป็นที่อยู่อาศัยเพราะว่าที่อยู่อาศัยคือว่าเรามีสวนเราก็มีแบบเราก็คล้ายๆกับเรามีศาลานะนี่ทำยังไงให้ศาลานี่มันแบบเป็นอยู่อาศัยได้จริงอย่างเงี้ยลักษณะที่นี่มันเหมือนกับเป็นโคคูนอยู่ท่ามกลางสวนของเราแล้วเราก็เป็นซับเซตเป็นส่วนหนึ่งของสวนนั้นอย่างเงี้ยก็กลายเป็นที่บ้านที่เป็นครอบด้วยกระจกเพื่อให้อยู่อาศัยได้นี่เมืองไทยมันร้อนเราก็ต้องมีการหุ้มกันร้อนถูกไหมครับเราก็ต้องดูว่าทำไงให้มันจริตเนี่ยมันตรงกับนิสัยเราอะไรอย่างเงี้ยเราค่อนข้างจะรู้สเกลที่เราต้องการอยู่อาศัยก่อนข้อแรกการที่อยู่ข้างในการเข้าถึงเนี่ยทำไงให้ตัวเนี้ยมันสามารถเชื่อมโยงกันได้คือถ้าที่เราเล็กเราต้องลงทุนมากหน่อยในการที่เราจะเชื่อมกับธรรมชาติเช่นกระจกก็ต้องมากขึ้นหน่อยใช่ไหมครับเพื่อให้รู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันอย่างเราอยู่หลังบ้านเนี่ยเรามองไปข้างหน้าบ้านเราสามารถมีวิวที่ความยาวที่26เมตรได้ตามความลึกของบ้านอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไอ้สิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าทำให้เรารู้สึกได้ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าของเขาอย่างเงี้ยฮะคือก็เหมือนเสื้อผ้าที่เราใส่อะเราเป็นคนยังไงเราก็แต่งตัวอย่างนั้นนะบ้านลูกค้าแต่ละคนที่เราทำให้เขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาเองเขาจะมีวิถีชีวิตของเขาเองคำว่าวิถีชีวิตคือไลฟ์สไตล์ถูกไหมครับคำนี้เป็นคำที่ลึกซึ้งนะแต่สมัยนี้มันเหลือแค่ว่าสไตล์เฉยถูกปะก็เลยกลายเป็นบ้านสไตล์อะไรใช่ไหมชีวิตก็เลยไม่มาแต่ถ้าเราเอาทั้งสองอย่างมารวมกันได้ปุ๊บเหมือนกับมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาได้เนี่ยพี่ว่าเป็นสิ่งที่พี่สนใจนี่คำถามว่าเวลาออกแบบเนี่ยเราเริ่มจากไหนก่อนเราต้องเริ่มจากว่าเราจะอยู่ยังไงถูกไหมครับพออยู่ยังไงเสร็จปุ๊บแล้วเราจะหันบ้านทิศไหนแล้วเราจะมีที่ว่างยังไงทุกอย่างก็อยู่บนที่ว่างเดียวกันถูกไหมครับแต่มันอยู่การครอบที่ต่างกันเพราะสิ่งพวกนี้มันจริงๆเป็นสิ่งเดียวกันหมดถามว่าผิดไหมที่แยกมันก็ไม่ได้ผิดคือถ้าทุกอย่างมันสัมพันธ์กันก็มันก็เกื้อกูลกันทุกอย่างเป็นเนื้อหาเดียวกันหมดทั้งข้างในข้างนอกคือเวลาเข้าบ้านปุ๊บต้องรู้สึกเหมือนกับต้นไม้ครอบเราอยู่บ้านเลยต้องถอยไปข้างหลังขณะเดียวกันเวลาออกแบบถนนเราจะไม่ใช่เป็นถนนเป็นที่ตีแบตที่เป็นขับรถได้อะไรเงี้ยที่เรารู้สึกนะเพราะฉะนั้นส่วนที่เวลาเข้ากลับมาปุ๊บเนี่ยบ้านเรายกลอยขึ้นเพื่อไม่ให้รถในปะทะกับตัวบ้านความรู้สึกเราก็สบายไม่รู้สึกแรงปะทะก็ไม่มีใช่ไหมครับขณะเดียวกันก็เกิดความเห็นภาพที่สวยงามด้วยเวลาเราเดินเข้ามาข้างในปุ๊บพี่รู้สึกว่าพี่ต้องการสร้างความแตกต่างของความรู้สึกเพราะนั้นเวลาเข้ามาปุ๊บใต้ชั้นลอยเนี่ยมันจะสูงประมาณ2.25 เมตรแล้วก็เป็นโถงที่สูงประมาณ5 เมตรอย่างเงี้ยมันจะเกิดความแบบดับเบิลของ perception ใช่ไหมครับความสูงเสร็จแล้วพอเราอยู่ข้างในปุ๊บเนี่ยถ้า
าบานหน้าต่างนี่เปิดหมดปุ๊บมันจะกลายเป็นแบบว่ามันจะโล่งค่อนข้างจะ 100% แต่ว่าทำไมเรามีเส้นหน้าต่างเยอะๆเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องการความรู้สึกเป็นภายในเส้นๆมันก็จะบอกมันแต่พอเราเปิดหน้าต่างปุ๊บมันก็โล่งเท่ากับเสาเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยเพราะว่ามันการเปิดโล่งแบบ 100%เรื่องราวบางอย่างในชีวิตเราทั้งดีและไม่ดีเนี่ยบางอย่างมันก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินั่นเองอย่างที่บอกว่าตอนนั้นแฟนพี่ก็ไปเรียนเพ้นภาพจีนมันก็มีห่อของบุหรี่ไม้ไผ่ที่ห่อพวกกันจีนมาเราสึกตอนนั้นเราแสงที่เราเนื่องจากตะแนงเราเป็นตามตั้งแสงมันยังรอดมาอยู่ไอ้ vertical ตัวเนี้ยมันไม่สามารถกรองแสงตามขวางได้บุหรี่ไม้ไผ่ก็เลยเป็นตัวที่เติมเต็มเพราะมันเป็นตามขวางไงเพราะฉะนั้นเราก็มีการป้องกันแสง2มิติคือตามตั้งกับตามนอนคือธรรมชาติก็กำหนดให้เราทำแบบนี้แต่เครื่องมือที่เรามาใช้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราหาสิ่งรอบๆตัวที่เรามีวัสดุพื้นถิ่นที่เรามีพอเราอยู่ในยุคที่มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นยุคที่เป็นทุนนิยมแบบนี้ทุกอย่างใช้เงินซื้อหมดเหมือนที่พี่บอกไลฟ์สไตล์มันเกิดจากการที่เราใช้เงินซื้อหมดถูกไหมครับไม่ว่าเราทำอะไรเราใช้เงินซื้อหมดถูกไหมครับสิ่งนี้มันทำให้มันเกิดความไม่ชัดเจนความคลุมเครือของคำว่าวิถีชีวิตของคนไทยไปแต่ถ้าพอพูดถึงกับว่าคำเป็นไทยเนี่ยพี่รู้สึกว่าความรู้สึกตัวนี้มันเหมือนความว่าเป็นสถาปนิกจริงๆแล้วมันเป็นเราเป็นอยู่แล้วเราไม่ต้องหาเพียงแต่ว่าเราต้องดูอะไรที่มันเหมือนกับว่าธรรมชาติของคนไทยคืออะไรเราก็ทำสิ่งนั้นนะเพราะว่าความเป็นไทยไม่ใช่ฟอร์แมตไงเหมือนที่พี่บอกไม่ใช่รูปแบบแต่เป็นความรู้สึกคนที่เห็นความงามก็เห็นความงามความงามก็อยู่ในทุกสิ่งแต่มันอยู่ที่ว่ามันจะอยู่มาในรูปแบบไหนแต่แน่นอนทุกคนก็ชอบความสบายใจอะไรที่มันสบายใจมันก็คงจะงามแบบนั้นเมื่อเราจะสังเกตเมื่อก่อนก็เคยคิดแบบโอ้ยถ้าให้เราเป็นผู้ว่ากทม.นะเราจะทำแบบนี้แต่ทุกวันนี้เปลี่ยนใจแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะอะไรรู้ไหมมันต้องมีแบบไม่งามแล้วมันถึงจะมีความงามถูกไหมถ้าทุกอย่างงามหมดมันก็มีความแตกต่างของความงาม